จะได้ปั๊บลงไปโอ้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 ยลองชิมดิจืดอ่ะยังไม่เข้าปากเลยเอาเหล้ากรอกไปขวดเดี๋ยวเข้าเลยสวัสดีครับวันนี้ที่เชียงรายครับผมมาแน่ทัวร์กินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับวันนี้จะมาสูบบ่อปลาครับที่ไม่ได้สูบมาแล้วประมาณปีกว่าๆแล้วก็นี่คือหมายของเราครับซึ่งอยู่ตรงด้านข้างนี้นะวันนี้ผมได้ทีมงานครับเป็นผู้ช่วยชั้นดีในการยกเครื่องแล้วก็เอาเครื่องมาอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกนั่นก็คือเชฟพนงนะครับแล้วก็คุณแก่นแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งพี่หนุ่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งเครื่องสูบน้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนถ้าไม่หมดเราก็จะมาต่อช็อตพรุ่งนี้1วันนะครับแต่ว่าระหว่างการที่เราเอาปลาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคนมาช่วยครับผมเกณฑ์สาวเชียงตุงมามัดขยุมอยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาวๆทำอาหารแล้วก็มาช่วยกันจับปลาดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับบ่อปลาแห่งนี้ซึ่งเราก็ไม่คาดหวังอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันทางพวกเราต่อนะครับโอเคขออนุญาตไปช่วยทีมงานก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งเครื่องแล้วก็สูบน้ำกันเลยอย่างนี้เลยครับเราจะนอนเฝ้าที่นี่ด้วยติดตามชมนะครับตอนนี้เราเดินทางมารับทีมงานก่อนนะครับเพราะว่าที่บ่อมันค่อนข้างมีอุปสรรคมากเลยแล้วก็ทีมงานเรามีภารกิจเร่งด่วนกันครับไม่ได้เตรียมตัวกันมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาทีมงานมาเฝ้าถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าเองครับระหว่างการเฝ้าเราก็ต้องไปเตรียมเสบียงกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะมีปลาขึ้นมาในช่วงที่น้ำมันกำลังลดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นปลาเริ่มขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนนี้เวลา2 ทุ่มน่าจะ3 ทุ่มแล้วครับผม3 ทุ่มนะอร่อยคุณเล่ามีผ้าตายกี่ล้ออ๋อท่อมันแห้งครับคนที่อยู่ในไร่นาตรงนี้ก็คือเอาสกัดสังกะสีมาต่อเพื่อเอาน้ำเข้านาเข้าไร่แล้วนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วก็น้ำเนี่ยยุบลงไปก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เราจะต้องเฝ้าให้น้ำหมดครับโดยที่ต้องให้น้ำเนี่ยมันออกมาครับนะแล้วก็เราจะมีคนเฝ้านะน่าจะเป็นลุงดำครับที่จะมารับอาสาในการดูให้น้ำมาไหลครับแกเป็นเซียนจับปลาจากจังหวัดพังงามาเลยไอ้มาเอาน้ำเข้านาเนาะอ๋อเมื่อเย็นเนาะนี่เมื่อสายเมื่อนี่เมื่อสายเมื่อเลยอ๋อจะน้ำเข้านาเนาะนี่เชฟธนงแล้วก็ทีมงานครับมาช่วยกันดูครับต้องเฝ้าครับ
ับเดี๋ยวต้องเอาท่อใส่ยางมาดูดปลาครับเพราะว่าไอ้ดูดน้ำครับเพราะว่าน้ำมันอยู่ตรงนู้นอ่ะมันจะลึกโอเคนะก็เดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของทีมงานไปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมารับน้องๆที่นัดกันไว้ครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศค่ำคืนที่ผมเดินทางมาครับมันสุดติ่งมากเลยครับมืดหมดเลยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับไปก่อนก็ตอนนี้เราก่อกองไฟนะครับเพื่อที่จะให้มีแสงสว่างในพื้นที่แล้วก็อาจจะต้องใช้ไฟนี้เพื่อความอบอุ่นและที่สำคัญเราก่อในโซนพื้นที่ที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่อะไรครับเป็นพื้นที่โล่งๆที่เป็นที่ที่เรามาหาปลานะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ปลาไงเราอาจจะต้องเอามาใช้เป็นอาหารในค่ำคืนนี้กับการที่ว่าเราจะต้องยังชีพอยู่ในนี้หนึ่งคืนให้ได้นะนี่คือเรื่องราวทางที่ผมอยากจะบอกเพื่อนว่ามันได้ความสุขแล้วก็ได้ลิ้มได้อะไรต่างๆเพราะว่าคนในชุมชนตอนนี้ก็มารวมตัวกันเฝ้าตรงนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาที่ได้เนี่ยผมไม่ได้เอานะผมจะแบ่งให้คนในพื้นที่กลับไปกินนะครับเพราะว่าชื่นแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะจะได้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้แบ่งปันอะไรกันได้บ้างเพราะว่าเรามาทำด้วยใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเรื่องราวต่างๆที่ผมอยากมาสร้างสีสันกับทางการของนักทำลายในตำนานเข้าใจครับขอบคุณมากเริ่มต้นวันใหม่กับการหาปลาในหนองที่เรามาสูบน้ำออกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้นะครับเวลาที่ใช้ไปก็คือ1คืนอีกครึ่งวันและน้ำก็ลดไปเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับที่สำคัญเครื่องที่เราเอามาสูบเนี่ยมันน่าจะมีแรงดันได้ไม่ดีพอเราจึงเพิ่มเครื่องอีก1ตัวครับสำหรับการเอาน้ำออกให้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะได้จับปลาหรือเปล่านะครับนะก็ภาวนาว่าให้มันเป็นไปโดยปกตินะของวิถีชีวิตของคนหาปลาอย่างผมแล้วก็คนที่อยู่ในนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมตัวมาจับปลากันแล้วนะครับตรงนั้นก็มีการเพิ่มเครื่องหนึ่งตัวเห็นไหมครับนะด้านล่างเลยนะเดี๋ยวเจอกันครับนะดูตอนที่ระดับน้ำมันลดนะเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศการหาปลาที่ค่อนข้างน่าจะม่วนและนะแล้วก็ขอให้มันหมานนะอย่างที่ผมตั้งใจไว้เถอะนะเพราะว่าคนที่นี่มารอแบ่งปลากินกันแล้วนะครับติดตามชมผมมานั่งกับลุงดำที่ริมบ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาถามลุงดำครับว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมให้ลุงดำต่อช่วงในตอนที่ผมกลับกันไปประมาณสักตอน 3-4 ทุ่มได้นะลุงดำเมื่อคืนเฝ้าบ่อแล้วเจออะไรไหมเจอปลาบูกับปลาหลิมครับปลาหลิมก็คือปลาบูกับปลาช่อนครับกับปลาช่อนครับมันขึ้นมายังไงมันลอยขึ้นมาครับมันลอยอยู่ครับมันอยู่ใกล้ฝั่งครับอ๋อใกล้กับผมเยอะอ๋อแล้วมันก็ลงไปเลยเนาะครับอ๋อเมื่อคืนนะผมโยนหาไม่แกนด้วยมันจับบ๊อบอยู่แบบนั้นเนี่ยมันจับตีลูกปลาอยู่อ๋อคือมันขึ้นมากินลูกปลาครับอ๋อคือลูกปลามันก็พุ่งพุ่งขึ้นมามันขึ้นมากินลูกปลาแต่ว่าน่าจะตัวใหญ่นะถ้าพูดอย่างนี้ตัวใหญ่ครับอ๋อต้องมีเป็นโลนี่ครับเป็นโลมีนะแล้วก็เดี๋ยวลุงดำน่าจะต้องเตรียมเสบียงช่วงเย็นต้องไปข้างบนนี่แน่นอนครับเพราะปลามันต้องขึ้นไปอยู่บนใช่มันจะไปกระจุกตรงนั้นแล้วนะครับน้ำมันไหลพอไหลมันจะแทกขึ้นไปอยู่นั่นนะครับเออย่าได้แต่ว่าเราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะเอาแน่งมาลงครับเอาแน่งลงผมครับเอาปลามาเป็นเสบียงส่วนหนึ่งจะเล็กจะใหญ่ไม่เป็นไรขอให้มีเมนูกินก่อนนะแล้วก็ถ้ามันแห้งคืนนี้เราก็จะลงกันเลยครับแห้งเมื่อไรลงเมื่อนั้นนะต้องอย่างนั้นแหละครับเสียนจับปลาต้องแบบนี้ครับลุงดำนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาแน่งไปลงนะครับลุงดำก็จะมีหน้าที่รับอาสาในการลงแน่งแล้วก็ปลามาทำอาหารก่อนนะเพราะว่าผมมีแม่ครัวมาด้วยครับแล้วจากนั้นเราจะรอให้น้ำมันแห้งจริงเราเห็นตัวปลาขึ้นมาครับเราน่าจะได้เห็นภาพที่รออยู่ครับไม่รู้ว่าจะกี่วันไม่รู้ว่าจะกี่คืนแต่ว่าเราจะทำให้มันสำเร็จครับต้องติดตามชมให้ได้นะครับสุดยอดมากขอบคุณมากครับลุงดำครับสวัสดีครับลุงดำไปเอาแน่งมาแล้วครับดูเซียนจากพังงาของเราครับจะได้ปลาไหมเดี๋ยวได้ปั๊บลงไปโอ้โหอุ้ยน้ำยังลึกอยู่เลยป่ะไม่ใช่ลุงดำลื่นหรือว่าน้ำลึกครับโอ้ยลื่นมากเลยครับนะเดี๋ยวต้องรอให้น้ำแห้งวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราคงได้ไปหาปลาหลายคนครับเพราะว่าเกณฑ์คนมาพอสมควรเลยได้ไปก็เอาแบ่งกันกินนะครับเพื่อนๆก็อย่าคิดมากนะครับจริงๆเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่ว่าจับแล้วมาเป็นกองกลางเราจะมีเจ้าของบ่อช่วยกันกับผมเนี่ยนะเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนพื้นที่ในนี้นะครับ
งั้นเดี๋ยวเราจะพาดไปตรงบริเวณกลางบ่อครับเดี๋ยวรอดูผลงานของลุงดำครับว่าจะหมานไหมนะขอให้มีตัวครับนะเราก็จะมีกับข้าวกินกันในวันนี้ต่อนะครับลุงปลาติดลุงดำลุงดำปลาติดเนี่ยปลาติดแล้วปลาติดปลาติดโอ้ปลาติดแล้วโอ้โหเพิ่งวางครับปลาติดแล้วตอนนี้เราน่าจะมีเสบียงในช่วงเวลายามเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการมาหานี่แหละนะดูครับว่าเป็นปลาอะไรลองชมนะครับถ้าผมเดานะน่าจะเป็นพวกปลานิลปลาตะเพียนโซนที่เป็นปลาเกตมากกว่าปลาช่อนหรือปลาใหญ่ๆนะครับอ๋อปลานิลนะตัวไม่ใหญ่มากครับโอ้วางปั๊บได้ปุ๊บเลยได้ตัวเดียวเนาะตอนแรกผมว่ามันน่าได้สักสองตัวนะโยนเลยก็ได้ครับโยนได้ไหมอ๋อสองตัวนู้นอีกตัวมีอีกตัวให้ผู้ชำนาญการลงไปทดสอบก่อนได้นะน่าจะได้อยู่ได้ปานินลุงดับโยนมาเลยครับโยนได้ปะโยนเลยโอเคปานินไซส์ก็ไม่ใหญ่มากครับนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยนะลงปั๊บติดปุ๊บนี่วันนี้ทำอะไรให้กินเลยต้มยำปลาอ้าวใครไปจับปลามาเนี่ยนี่ไปจับมาเองหรือว่าไงพอเชฟนั้นลงไปจับมาจับที่ตลาดครับอ๋อมาเลี้ยงกับนี่ครับทีมงานคนบนดอยครับหนุ่มๆทั้งนั้นเสียกึ่มๆหน้าดูเลยนะเดี๋ยวดูได้มีกับแก้มอะไรบ้างมาดูกับแก้มโอ้กับแก้มวันนี้ต้องแต่งเมื่อไหร่ครับเนี่ยมะขามเปียกอะดูที่ยางไม่เป็นไรครับแล้วก็ยำแหนมเรียกอะไรยำอะไรแล้วก็มีไข่เค็มอันนี้นกกระยางแดงไหนอ๋อนกกระยางแดงนะนกกระยางแดงแล้วก็มีข้าวแรมฟืนนี่เปิดนี่เนี่ยเปิดนี่โอ้โหน่ากินมากครับถ่ายโอเคครับส่วนอันนี้เป็นยำไข่เยี่ยวม้าครับอ๋อว้าวอร่อยไหมอร่อยก็ลองดูข้างบนแล้วครับมาสุดยอดเลยครับครับนะเดี๋ยวดูครับจิ้มม้วนนี่สุดยอดมวนครับตอนนี้หรือปลาหมดแล้วครับก็เดี๋ยวโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เราดึงแน่งแล้วก็มานั่งดูปลาคือทุกรอบบ่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการเอาปลาขึ้นมาให้หมดบ่อครับคาดการณ์ว่าน่าจะได้ประมาณตันกว่านะขี้ขยะตันกว่าไม่ใช่ปลาปลาดิขยะได้ไงเออนะไปดูก่อนปลาได้เยอะแยะไปดูก่อนนี่ครับนอกเหนือจากการไปดูปลาแล้วก็เจอนี่ครับรังนกกระจิบปากครับซึ่งคุณพ่อบอกว่ามันจะมาทำรังแล้วก็ชุกชุมมากในพื้นที่ที่เรามาหาปลาครับแต่ว่ามันร่วงหล่นมาโดยที่เราไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะรังสวยมากน่าจะสร้างความอบอุ่นได้เป็นอย่างดีเวลาช่วงหน้าหนาวคุณดาไม่ไงสบายครับได้ถึงตันหรือยังเนี่ยถึงแล้วนะมีอาหารทำกินทั้งคืนเลยวันนี้เรานะเดี๋ยววันนี้น่าจะอยู่อีกหนึ่งคืนแหละต้องรอให้ลุงดำเป็นพานปลามือหนึ่งนะตรงนี้เลยนะครับนะก็จะคอยยามปลาคอยได้ปลาดูปลาขึ้นปลาลงนะครับต้องติดตามชมกันยาวๆนะครับทีมนี้ตอนนี้พวกเราหรือดงไผ่ที่มันละไปในบ่อปลาแล้วครับแล้วก็ก่อไฟเตรียมที่จะย่างปลาที่หามาได้ครับนะก็จะมีน้องๆจากทีมงานคอนดอยมาช่วยกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันจะยุ่งยากและลำบากมากเลยกับการมาหาปลาที่นี้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะมาดูปลาในช่วงเวลายามบ่ายโมงครึ่งครับที่เราหามาได้ครับกับการลงแน่งนี่ถือว่าเป็นมือแรกแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีกับการได้มากินปลาข้างหนองน้ำครับซึ่งมันเป็นมิตรภาพของการรวมตัวของคนที่นี่มากกว่าที่เราจะได้มาหาปลาเท่านั้นครับและนี่คือเรื่องเล่าการเดินทางครั้งหนึ่งที่ได้มาหาปลาที่เชียงรายครับแม่สลองนะแล้วเราก็จะกินปลาพร้อมกันท่าน้ำหลากทริปแรกนะจบแบบสวยๆนะได้ปลานิลมากินก่อนพรุ่งนี้เราหวังว่าเราจะได้ปลาลิ้มปลาหมอแล้วอาจจะเห็นปลาสวายตัวโตๆครับว่ามี4ตัวที่ปล่อยไปไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าต้องคอยชมให้ดีนะครับ
ครับตอนนี้คนสวยครับกำลังโรยเกลือครับมาเลยครับเชิญเลยปกติปลาจะไม่อร่อยขนาดนี้แต่ถ้ามีสาวสวยมาทำให้ปลาจะหวานไม่ต้องทาน้ำจิ้มก็อร่อยเอาใจป่าๆที่อยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับนี่ทีมงานกองเชียร์ครับกับการหาปลาครั้งนี้นะสาวเชียงตุงมาหาปลาให้เรากินครับวันนี้จะมีผลที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าครับต้องรอชมคลิปหน้าครับนะตอนนี้ปลาเราสุกเรียบร้อยแล้วครับเชฟธนงแล้วก็หายไปหมดแล้วอยู่นู่นครับอยู่นู่นนี่ครับเอามาครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีจะเอาปลามาแต่ว่าวันนี้ผมมีน้องๆยูทูบเบอร์ชื่อดังมาด้วยเมื่อกี้เห็นหัวแว๊บๆไปแล้วอยากคิดว่าไอแมงวันไอแมงวีที่ไหนระดับประเทศกันเลยใช่เลยนี่ครับระดับประเทศเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักก่อนครับครับน้องคลาสสิกนุครับโอ้เราจะคุยทำอีกหนึ่งช่องเดือนเดียว 200,000 ซับสไครต์ไม่น่าเชื่อสุดยอดนะครับเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เอาพี่ชายมาด้วยพี่ชายก็ทำช่องอีกหนึ่งช่องนี่ครับนี่ครับพี่ต้นสายมีไม่ใช่สายเบิร์นเราจำได้เราเป็นสายเบิร์นแล้วเอาไปสายมีสายเบิร์นแล้ว YouTube บอกไม่ได้คุณสร้างอะไรได้ไม่ได้เลยมาเปลี่ยนเป็นสายหมีก็พอที่อนุโลมให้สายได้สาธิตการเบิร์นนะครับเดี๋ยวไปในบ่อปลาไปเบิร์นในบ่อปลา38บวกครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องคำอีเอาปลามาต้อนรับแขก VIP ทีมนี้ด้วยครับก็มีน้องเติ้ลน้องนุแล้วก็คนบนดอยที่อุตส่าห์เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ทีมงานมาช่วยกันในการให้สูบบ่อปลานะครับก็ตอนนี้ปลาได้กี่ตันแล้วขอดูนะครับประมาณ 1.5 ตันครับสเบียเรายังมีอยู่นะครับได้กินไม่หมดกินถึงปีหน้าเลยครับนี่ครับปลาปงปลาป่านี่มารอตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันทั้งวันทั้งคืนจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้2คนนี้ไปจับปลาด้วยเพราะว่าย้อมผมมาเพื่อจับปลาเฉพาะสาวเชียงตุงเอาปลามาเสิร์ฟพี่ๆกันหน่อยดิโอเคใครจะเป็นคนชิมให้ก่อนเนี่ยดูไปเอาเลยนี่หนังอร่อยน่าใช่ฮะหนังที่ไม่ไหม้อร่อยใช่ฮะยิ่งตรงเหงือกยิ่งอร่อยคือปกตินะเราจะมีช้อนใช่ป่ะแต่วันนี้เรามาไปปั้นพุงเราขอใช้มือในการจิ้มดีกว่านะเรามีน้ำจิ้มตรงนี้อร่อยน้ำจิ้ม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 ของอร่อยผมไม่ลืมเพื่อนครับขอตรงไม่ไหม้ได้ไหมเอาเกล็ดออกก่อนไม่ไหม้ไม่ไหม้นะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ร้อนไหมนิด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 ผมว่าไม่นิดนั่นแหละโอ้โหร้อนร้อนอยู่เอาเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยต้นทำไมมองแต่หน้าคนถือปลาไม่มองปลาเลยเนี่ยมันคิดยังไงเนี่ยฮะมองปลามองปลาคิดอะไรปะเนี่ยฮะจ้าตาเขาเถะตาเขาเถะมีแฟนแล้วนี่ไหนดูทำตาดิมีลูกสองอ๋อหรอความลับเปิดเผยนะเนี่ยกี่คนนั่นแหละครับตามมันพูดเลยอยากให้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละโอเคชนแก้วชนแก้วนี่ครับเชฟตะนงก็มาเปิดด้วยครับนะครับมีชิมให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวครับเขาบอกให้จะไปม่วนเกี่ยวกับการจับปลาแล้วครับเพราะว่าพี่ๆเขาลงไปจับปลาแล้วถ้าจะให้อร่อยสุดยอดอ่ะมันต้องอย่างนี้ครับจริงครับพี่จริงครับนี่แหละนี่แหละนี่ลองมาแล้วอร่อยปลาหมดตัวเลยข้าวหมดเป็นหายๆเลยแล้วต้องทั้งเม็ดนะฮะฮะทั้งเม็ดครับจริงมั้ยเนี่ยพี่ครับก้านก็ไปด้วยไม่หลอกผมนะไม่หลอกตาพี่จริงใจมากดูนักวิทยาศาสตร์ครับดูดินักวิทยาศาสตร์กินยังไงโอ้โหเคี้ยวลูกอมน่ะโอ้น้องนูทำเพื่อพี่เลยเนี่ยขนาดนี้เลยพี่อะไรอ่ะพี่กระเลียงโคตรเผ็ดเลยโดดลงน้ำเลยเดี๋ยวก่อนล่ำลาในวันนี้ครับเดี๋ยวต้นจะลงไปอาบโคลนโชว์เพื่อนๆครับการเดินทางมาที่บ่อปลาของคนบนดอยครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคนแรกเลยดีกว่าที่ประสานงานแล้วก็ดำเนินการให้ก็คือคนบนดอยนะครับแล้วก็ทีมงานนะตรงนี้เลยนะครับทุกท่านเลยปลาแล้วก็น้องๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะครับที่มาช่วยกันจับปลานี่คือยังไม่จบเดี๋ยวเราจะต้องมีค่ำคืนนี้ต่อแล้วก็น้องนุน้องเติ้ลที่อุตส่าห์มาแจมด้วยตอนท้ายคลิปของวันนี้ครับแล้วก็น้องคำอีด้วยแม่ครัวสาวแสนสวยจากเชียงตุงนะครับก็เดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับรอดูปลาตัวโตๆครับมันหมานแล้วจ้ะครับสวัสดีครับ